อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ฉันมาวันนี้เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ร่วมกันว่าเราจะอาบน้ําละหมาดอย่างไรก่อนการอาบน้ําละหมาดจําเป็นที่เราจะต้องกล่าวพระนามของอัลเลาะห์ตะอาลาโดยกล่าวว่าบิสมิลลาห์หลังจากนั้นเราจะล้างฝ่ามือของเรา3ครั้งและสมควรที่จะให้น้ําเข้าไปตามซอกนิ้วของเราแบบนี้หลังจากนั้นเราจะทำการบ้วนปากเพื่อที่จะล้างมันอย่างดีแบบนี้เราจะทำการล้างบ้วนปาก3ครั้งด้วยกันการกระทำนี้เราเรียกว่าอัลมัตมัดและเราจะเอาน้ำใส่ไปในจมูกและนำมันออกมาเราจะทำแบบนี้3ครั้งเช่นกันและการกระทำเช่นนี้เรียกว่าอิสติญชาคและอิสติญซารหลังจากนั้นเราจะทำการล้างหน้าทั้งหมดของเราแบบนี้3ครั้งด้วยกันและสมควรที่จะให้ครอบคลุมใบหน้าของเราตั้งแต่หูขวาถึงหูซ้ายและจากไรผมด้านบนไปจนกระทั่งถึงคางด้านล่างของเราเหมือนที่ท่านเห็นแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะล้างมือของเราจากปลายนิ้วจนกระทั่งถึงข้อศอกแบบนี้โดยที่เริ่มด้วยมือขวาก่อนและก็ตามด้วยการล้างมือซ้ายหลังจากนั้นเราจะเริ่มทำการเช็ดศีรษะทั้งหมด1ครั้งโดยเริ่มเช็ดจากไรผมด้านหน้าไปยังท้ายทอยแล้วกลับมาจากท้ายทอยสู่ด้านหน้าเหมือนที่พวกท่านกำลังเห็นและอนุญาตให้เช็ดจากด้านหน้าไปท้ายทอยแค่เพียงครั้งเดียวหากว่าผมนั้นหนาหลังจากนั้นให้ทำการเช็ดหูทั้งสองข้างทั้งด้านในและด้านนอก1ครั้งโดยใช้น้ำที่เหลือจากการเช็ดศีรษะที่ผ่านมาหลังจากนั้นเราก็จะล้างเท้าทั้งสองข้างถึงตาตุ่ม3ครั้งโดยเริ่มจากเท้าขวาและตามด้วยการล้างเท้าซ้าย